คุณผู้ชมขยับมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะน่าเห็นใจทีเดียวค่ะเพราะว่าน้องวัย9ขวบถูกผู้เป็นแม่ซึ่งเธอเสพยาเสพติดด้วยนะคะเอาเชือกมามัดมือแล้วก็ตีเข้าที่ตัวน้องพอไปถามเนี่ยทำไมเจ้าตัวบอกว่าเพราะว่าน้องดื้อไม่เชื่อฟังไม่ยอมกลับบ้านนี่น้องเตะมันซูมแล้วดูดิเสียงน้องนี่ร้องไห้ระงมเลยนะคะเป็นคลิปที่ชาวบ้านในชุมชนตำบลไผ่ต่ำอำเภอหนองแคสระบุรีเขาถ่ายเอาไว้แล้วก็นำไปแชร์ในเพจหนองแคมีดีข้อมูลเนี่ยระบุบอกว่ามีมูลนิธิไหนช่วยได้บ้างที่ช่วยเหลือเด็กแม่ติดยาเวลาขาดยาทีไรก็จะทุบตีเด็กเอาเชือกรัดคอเด็กหักแขนเด็กเป็นประจำแบบนี้เมื่อวานนี้ก็มีทีมงานจากเพจเอ็มสระบุรีค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจชุดสืบสวนสภ.หนองแคเขาไปลงพื้นที่ไปบ้านหลังเกิดเหตุบ้านเนี่ยก็จะเป็นชั้นเดียวหลังคาเป็นสังกะสีไม่มีบ้านเลขที่ไปเจอกับเด็กชายที่ถูกผู้เป็นแม่ทำร้ายพอตรวจสอบร่างกายคุณผู้ชมปรากฏว่าทั้งที่แขนก็มีแผลแล้วก็ตามร่างกายทุกจุดเนี่ยเขาจะมีบาดแผลมีรอยช้ำเล็กๆอยู่หลายจุดเลยเด็กชายคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าปกติแล้วแม่จะชอบใช้มือตีบริเวณหัวไหล่แล้วก็ไม่ใช่ที่หัวไหล่มักจะตีที่แขนที่ขาเพราะแม่เนี่ยจะหาว่าตัวเองอะดื้อแล้วซนไม่เชื่อฟังไม่ทำงานบ้านทั้งที่น้องก็บอกว่าทุกวันนี้หนูก็ออกไปช่วยหาหนูนาแล้วก็เอาไปขายได้เงินมาวันละ100บาทบ้าง120บาทบ้างก็เอาไปให้แม่แต่ครั้งนี้แม่โมโหมากตีแรงแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยมัดที่มือน้องด้วยไปฟังเสียงของเด็กชายคนนี้กันหน่อยค่ะเมื่อเช้าแม่เอาทำไงเอาเชือกลากเหรอเชือกมัดคอเชือกมัดคอรัดคอด้วยไหมเราลากไปป่ะลากล้อลากไปไกลไหมไม่ไกลเหรอล้อเจ็บไหมลูกเจ็บแล้วหนูบอกแม่ว่าไงอย่าทำหนูป่ะใช่ล้อแล้วแม่ก็ทำอยู่ไหมทำบ่อยไหมในอย่างเงี้ยเชือกรัดคอเนี่ยบ่อยน่าเห็นใจทีเดียวนะคะบอกแม่บอกว่าเจ็บแต่แม่ก็ยังทำต่อทีนี้เมื่อวานผู้สื่อข่าวของเราก็ลงไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านคนที่เขาถ่ายคลิปเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเด็กชายคนนี้มักจะมาอยู่กินที่บ้านเธอตลอดแล้วก็จะให้ช่วยงานเล็กๆน้อยๆเธอก็จะให้เงินเป็นค่าตอบแทนแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะวันที่2มีนาคมแม่ของเด็กมาเรียกเด็กชายวัย9ขวบรายนี้กลับบ้านแต่น้องไม่ยอมกลับทำให้แม่เด็กตัดสินใจทำร้ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปซึ่งถือว่ารุนแรงทีเดียวแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยที่เห็นแม่ทำร้ายเด็กด้วยความรุนแรงแบบนี้วันเกิดเหตุเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังต่อนะคะบอกว่าเห็นแม่ของเด็กคนนี้ใช้เชือกไนลอนมัดเข้าที่คอแล้วก็ลากน้องวัย9ขวบกับพื้นก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะมันตีหลายรอบแล้วไงคราวนี้เราแบบเราเห็นแล้วมันหลายรอบเราก็ไม่พูดแล้วไงแต่คราวนี้วันนี้ที่เราเห็นคือเราสลดที่มันเอาเชือกรัดคอลูกมันแล้วมันดึงอ่ะคือความเราก็แบบไม่ใช่ว่าเราไม่มีลูกเราก็มีลูกใช่ไหมเราก็เลยบอกตามคลิปเลยหนูตามคลิปเลยหนูบอกเป็นอะไรแล้วมันบอกอยากได้ลูกเอาไปเลยมันคือมันโมโหอ่ะแล้วก็เป็นอะไรหนาอะไรลูกอะไรประมาณนี้คือเราในความใครก็ว่าเราอยากยุ่งเราไม่ได้อยากยุ่งคนนี้เด็กมันอยู่กินกับเราก็อยากจะช่วยมันนะเนาะเป็นอะไรนั่งหนาก็ลูกเนี่ยตีอะไรทุกวันตีอะไรมาตั้งหนาทุกวันชาวบ้านก็เห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆซ้ำๆไม่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเกิดขึ้นหลายครั้งก็ทนไม่ไหวอัดคลิปนะคะล่าสุดก็มีเจ้าหน้าที่ก็ไปสอบถามแม่ของเด็กตัวแม่นะก็ยอมรับบอกว่าตัวเองเนี่ยตีลูกชายจริงเพราะว่าลูกดื้อตามให้กลับบ้านไม่ยอมกลับก็เลยตีไปที่บริเวณมือค่ะอ้างว่าไม่เคยใช้เชือกเนี่ยรัดคอลูกเลยจากนั้นตำรวจก็นำตัวผู้เป็นแม่ไปตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายซึ่งเธอได้ยินแบบนี้ถึงกับร้องไห้เสียใจบอกว่าเธอเนี่ยถูกปรักปรำไปฟังเสียงของแม่ที่ทำร้ายลูกกันหน่อยค่ะถามว่าเราก็ไม่ต้องการให้ลูกเป็นอย่างนี้เขาเรียกลูกมาดีๆลูกไม่ยอมมาถึงนี่มันชักร้องมันชักแล้วถามว่าใช้เสียงขู่ไหมหนูใช้เสียงขู่มันที่หนึ่งหนูกล้าพูดเลยหนูได้แค่ขู่ลูกให้ลูกกลัวแต่ลูกไม่เคยกลัวหรอกแล้วเรื่องตีตีส่วนมากผมไม่ค่อยตีหรอกแล้ววันนี้อ่ะวันนี้ตีแต่ไม่ตีเยอะหรอกตีมือใช้อะไรตีมือใช้มือตีมือตีตามตัวนี่แหละแต่ไม่ตีเยอะต้องถามป้าดิตีแรงไหมไม่
ไม่แรงแต่ลูกมันร้องเกินเอฟเฟกต์ออกมายังบอกว่าลูกวันนี้ลูกเย่อเฉยแค่ดึงแขนลูกเข้าบ้านเนี่ยแต่ลูกไม่ซ้อมเข้าคุณผู้ชมเนี่ยคือเสียงของคนเป็นแม่นะคะทีนี้จากการตรวจสอบร่างกายของผู้เป็นแม่ก็พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจริงทำให้เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีหรือว่าพม.สระบุรีเขาก็ให้การช่วยเหลือโดยด่วนขณะที่ตำรวจสภ.หนองแคค่ะบอกว่ายังไม่ได้มีการตั้งข้อหากับแม่รายนี้โดยต้องรอสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะยาเสพติดมักจะเข้าถึงชุมชนและสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนในลักษณะแบบนี้ก็จะหนีไม่พ้นกับยาเสพติดแล้วพอมียาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องโอ้โหกลับกลายเป็นคนละคนคนละเรื่องกันเลยนะครับควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะ